ันนี้อยู่กับพี่ป๋องป๋องนะวันนี้ไม่ได้เล่นเกม มามาดูเกี่ยวกับโปรแกรมที่พี่เอาไว้ใช้ตัดต่อกันนะนะเนี่ยคือแชร์ Factory ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พี่ใช้ตัดต่อใน PS4 เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อ PS4 โดยเฉพาะนะฮะซึ่งถ้าเกิดไปหาในคอมอาจจะไม่มีคือพี่ก็ยังไม่ได้ลองหาดูนะว่ามีในคอมหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีเพราะว่าอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ PS4 ไปเลยซึ่งจะเอาไว้ตัดต่อวิดีโอตัดต่อเกมที่แคสลงไปนะก็มาดูกันว่าพี่จะเอาอะไรมาบ้างมันจะมี new project my project my gallery แล้วก็ new team จะเป็นพวกเหมือนกับว่าทีมใหม่ๆของการใช้วิดีโอตัดต่ออย่างเช่น Share Factory อ่ะจะมีพวกแบบโปรแกรมเหมือนกับรูปแบบใหม่ๆในการที่เหมือนกับว่าหน้าเปิดของแชร์ไอวิดีโอต่างๆที่นักแคสเกมเอาลงนะครับซึ่งมาเราจะมาเริ่ม new project กันดีกว่านะนะอันนี้ก็คือจะเป็นการเลือกทีมของของเรานะครับอันเนี้ยแชร์ Factory อันใหม่ที่โหลดมาแล้วก็PlayStation 20 team ก็อันนี้พี่ก็โหลดมาเหมือนกันอันนี้ส่วนอันพวกเนี้ย The Evil Within Hollow Team อะไรพวกเนี้ยมันมีให้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นปกติที่พี่จะใช้อ่ะพี่จะใช้อันนี้ Share Factory team แล้วก็ PlayStation 4 team นะนอกนั้นยังไม่เคยลองเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมที่ใช้นะโอเคมาพี่จะใช้ทีมPlayStation Call of Duty มันก็นะอ่ะเอาแชร์ Factory แล้วกันนะ Top 10นะนะอันนี้ก็คือจะเป็นคลิปที่พี่อัดมาเนี่ยเห็น14 12วิ12นาทีอะไรเงี้ยอันนี้คือพี่อัดมานะซึ่งอันเนี้ยคลิปทั้งหมดยังไม่ได้ลบเลยเดี๋ยวว่างๆจะลบเพราะว่ามันเริ่มกินเนื้อที่ละแต่ว่ามันมี1เทราไบต์อ่ะมันเพิ่งจะกินไป100กิกอ่ะก็ไม่เป็นไรยังทนได้อยู่นะพี่ตัดไปแล้ว2พาร์ทนะจะมีพาร์ทอันนี้เนี่ยพี่ตัดถึงพาร์ทนี้อันนี้ก็อันนี้อาจจะข้ามหน่อยเพราะว่ามันอยู่ๆมันก็เซฟให้เองก็อาจจะเป็นข้ามเป็นคลิปนี้กับคลิปนี้ไปเลยเหลืออีกเนี่ย3คลิปจะลงครบซึ่งข้อจำกัดของแชร์แฟคทอรี่อ่ะมีอยู่3คือมันสามารถอัดวิดีโอได้แค่30นาทีและไม่สามารถตัดต่อได้มากกว่านั้นซึ่งเป็นข้อจำกัดที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นข้อจำกัดที่ร้ายแรงอ่ะคือพี่60นาทีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละก็คือถ้าเกิดน้องๆเห็นจะเห็นว่าพี่ก็อัพแค่30นาทีแล้วตัด30นาทีแล้วตัดคือมันเป็นข้อจำกัดของโปรแกรมตัดต่อนะน้องต้องเข้าใจพี่ด้วยพี่พยายามเอาลงให้มากที่สุดแล้วเพื่ออยากให้น้องดูกันนะมาคลิปก็คือข้อ of dude 5โอเคตึ๊กตึ๊กโอเคนี่นี่ก็เริ่มมาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเริ่มมาเป็นไอทีมของแชร์แฟคทอรี่ก่อนแล้วก็ตามด้วยID PlayStation หลังเล่นกับไรเฟิลอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่พี่ตัดอัดมาอันนี้จริงนะทีนี้การทำงานของพี่เนี่ยน้องๆจะเห็นว่าเสียงมันจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคืออาจจะพี่อาจจะอัดเข้าไมค์มันก็เลยไม่ได้ยินนั่นแหละทีนี้วิธีการถามพี่ก็คือเนี่ยปรับคลิปวอลลุ่มปรับเป็น 200% เพื่อให้คลิปแต่เมื่อไหร่วะนะแต่ว่าเสียงพี่ช็อปเปอร์ก็ยังเบาเพราะว่าเป็นความผิดพลาดของพี่เองอันนี้พี่ขอโทษจริงทำไมมันเป็นคือมันให้กูใช้จะบอกว่าไงดีอ่ะเดี๋ยวตอนพี่ช็อปเปอร์อ่ะที่เอาไมค์ของพี่อ่ะไปใกล้ๆกับคอมพิวเตอร์พี่แล้วนะแต่ว่ามันโอ้กูโดนล้อมโอ้เสียงแตกด้วยโอเคไม่เป็นไร
เดี๋ยวตอนเรนเดอร์มันเสียงไม่แตกมั้งนะเออก็ด้วยอัดด้วยคืออัดด้วยคอมพิวเตอร์อ่ะแล้วคือพี่ช็อปเปอร์เขาคุยสกายมาไงมันก็เลยเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องเสียงเรื่องอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะพี่ช็อปเปอร์ก็เลยแบบเออเสียงเบามากคือถ้าเกิดน้องๆอยากได้ยินเสียงพี่ช็อปเปอร์อ่ะไปดูคลิปของพี่ช็อปเปอร์เขานะเออคือพี่ไม่ได้ไล่นะแต่คือไปดูคลิปของพี่ช็อปเปอร์อ่ะเออพี่ช็อปเปอร์เขาจะอัดเสียงของพี่เข้าไปด้วยแล้วมันก็เหมือนกับว่าเสียงมันจะเข้าแต่ถ้าเกิดจะดูแบบเออมีเสียงพี่คนเดียวเงี้ยแล้วมีเสียงพี่ช็อปเปอร์นิดหน่อยหรือจะเปิดดูสองจอก็ได้ก็เปิดสองจอแล้วก็ฟังเสียงกันแล้วกันนะแต่ของพี่ช็อปเปอร์เขาจะชัดอยู่แล้วแต่ว่าจะอาจจะเบากว่าพี่เยอะไอ้พี่อาจจะเบากว่าเขาเยอะเออเสียงคือเสียงพี่อ่ะจะเข้าไมค์ของเขามากกว่านะคือมันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะคือนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งคือไมค์มันที่แถมมาให้อ่ะมันไม่ค่อยดีก็ต้องเข้าใจพี่ด้วยอ่ะดูเราก็จะมาดูความเรียบร้อยของคลิปนะครับเอออันไหนตัดได้ก็ตัดเอออันนี้อะไรพี่ไม่รู้ตอนนี้พี่จะตัดอะไรดี โอเคเพราะตอนนี้คลิปมันเกินฐานถูกทำลายไงก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่แล้วเป็นธรรมดานะดูสิผมเปลี่ยนทุกด่านโอเคบ๊ายบายเจอกันโอเคคลิปอันเนี้ยตรงช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าพี่ตัดออกไปก็ยังไงอยู่จะเอาเป็นช่วงไหนที่ตัดทิ้งดีวะเอาเป็นช่วงว่ายน้ําตอนที่ตายแล้วกันนะที่จะตัดคือตรงนี้ตายบ่อยมากจนไม่รู้ว่าทําไมตายบ่อยก็ไม่รู้นะไหนดูดิตั้งแต่ตรงเอาลบตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันเออโอเคกดสปินคลิปเพื่อแต่ให้มันเปลี่ยนเป็นพาร์ทนี้ก็คือจะทําให้เราตัดง่ายขึ้นนะแล้วก็ลบดีลีทตรงนี้กดสี่เหลี่ยมจะดีลีทปึ๊บคลิปก็ยังไม่พอหรือเปล่าโอเคไม่พอจริงด้วยแล้วพี่จะตัดตรงไหนดีวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวตรงนี้แล้วกันเออสปินแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งโชนั่นนะครับก็ได้คลิปที่สวยงามเกินมา2 วิโอ้ยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละเออไม่มีอะไรหรอกสปินแม่งให้หมดเลยเนี่ยก็ตัดแม่งอื้อนะครบ30 วิพอดีเป๊ะสุดยอดงองอโอเค30 วิละนะทีนี้ก็มาเริ่มที่อันนี้กันเลยดีกว่านะเนื่องจากว่าจะเพื่อจะทำไม่ให้เราโดนลิขสิทธิ์นะในการใส่ในการตัดต่อก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราต้อง add fx ไปอันนี้ก็คือพี่จะใส่สติ๊กเกอร์อันเนี้ยคือเป็นสัญลักษณ์คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรูปอวตารของพี่อ่ะพี่ก็เลยเอามาใส่นะคือตอนแรกพี่ไม่รู้จะเลือกอวตารไหนเออก็เลยเอานี้มาใส่เนี่ยครับแล้วก็ปรับขนาดให้เล็กลงแปะปรับความสว่างโอเคแล้วกด cancel ไปกด A อีกทีก็จะ cancel อีกแล้วก็เราก็ใส่text ปั๊บปั๊บปั๊บ
ขึ้นแล้วนะคือถ้าเกิดใช้บ่อยๆอ่ะเพย์4มันจะจำค่าเราเอาไว้นะแล้วก็เอาไปลากใส่แล้วก็ปรับความสว่างนะ50 quality อย่างเงี้ยปรับสีเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเวลาเล่นก็จื๊ดง่ายนะชื่อที่จะขึ้นตลอดอ๋อเท่ ว่ะอ่ะมาแล้วเนี่ยพอมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะหายคือทำไมไม่ทำให้มันแบบไอ้นี่บ้างนะเอ้ยนะแล้วกดใส่เข้าไปใหม่นะเนี่ยก็ต้องมาใส่ทุกอันทุกอันบางทีพี่ก็รำคาญนะแต่ว่าเอาเถอะคือตัวอัดวิดีโอของ PS4 มันอัดได้แค่15 นาทีแล้วพอมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมาใช้แชร์แบตเตอรี่ก็ทำได้แค่30 วิไอ้30 นาทีนั่นก็เลยแบบข้อจำกัดมันเยอะอะน้องพี่ก็เลยแบบเหมือนกับว่าบางครั้งพี่ก็อาจจะทำให้แบบไม่ดีพอที่แบบน้องจะดูกับพี่ของพี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พี่ก็พยายามนะพยายามสุดแล้วนะไม่ใช่ว่าพี่ไม่พยายามคือหลังจากเนี้ยพี่ก็จะโทรเน็ตเสียชิปหายไม่เป็นไรช่างมันเมื่อกี้กำลังอัพโหลดคลิป Call of Duty พาร์ทที่4นะแต่รู้สึกว่าเจ็งกระบงบงบงก็เดี๋ยวค่อยอัพใหม่ไม่เป็นไรถือว่าอันนี้เรามาสอนกันก่อนใครไปตัดเน็ตว่าเอ้ยช่างมันเถอะเน็ตมันคือบ้านพี่เน็ตมันไม่ดีด้วยแหละน้องคือช่วยคือตอนที่อยู่บ้านไอ้เนี่ยตรงศรีวลีมันก็ยังไอ้ตรงไอ้รังสิตอ่ะมันก็ดีแต่ว่ามันเหมือนเขาว่าตอนนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือช่วงนี้ก็อาจจะแบบเน็ตอาจจะแบบไม่ค่อยดีแล้วพี่ก็อาจจะแบบขี้เกียจเล่น คือจริงๆไม่ได้ขี้เกียจเล่นแต่คือคลิปมันยังลงไม่หมดพี่ก็เลยยังไม่ได้เล่นเป็นข้ออ้างที่ดี เนี่ยก็ปรับเนี่ยแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ต้องมาปรับคือบางทีถ้าเกิดน้องเห็นสติ๊กเกอร์ใหญ่บางอันใหญ่บางอันเล็กเนี่ยสังเกตดีๆอ่ะน้องจะเห็นว่ามันจะมีบางอันใหญ่บางอันเล็กนะนี่ก็คือการทำวิดีโอของพี่ไม่ง่ายไม่ยากคำพูดพี่ก็ไม่ต้องใส่ พี่ก็เอาลงดุนๆอย่างนี้เลยนะน้องก็ดูกันดุนๆอย่างนี้เลย คือจริงๆอะอยากทำแต่มันไม่มีเวลาอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าพี่ก็หาเวลาว่างมาทําให้ดูว่าเวลาพี่ตัดต่อคลิปพี่ทํายังไงอะไรอย่างนี้นะจริงๆน้องอ่ะไม่ได้ถามหรอกแต่พี่อยากทําให้ดูไงเผื่อน้องจะได้เข้าใจของความขี้เกียจของพี่ ไม่ได้ความยากลําบากนะความขี้เกียจเนี่ยโอ้ขี้เกียจสุดๆนะปรับสีนะโอเคเรียบร้อยทำทุกคลิปอ๋อโอเคก็คลิปจะไม่มีอะไรละทีนี้ก็คือจะเสร็จก็จะเริ่มมาปึ๊บเดี๋ยวเอาแต่แรกเอาหน้าจอใหญ่ปั๊บน้องก็ได้คลิปแบบดีๆขึ้นมา1 อันงอเป็นไงล่ะเทวันล่ะโถชื่อคลิปเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนอีกทีนะไม่ใช่เลยเพื่อนช่างมันเถอะอย่างนั้นแหละคือปล่อยมันงั้นแหละนะตัวเองนี่เล่นกากมากเลยหรืออาร์บีจียิงใครไม่ได้กูล้มตั้งแต่เมื่อไหร่วะนะโอเคทีนี้ก็เราทำไงต่อเราก็เซฟโปรเจกต์นะพอเซฟโปรเจกต์เสร็จกด Export to Gallery มันจะทำการเรนเดอร์คลิปของเราให้การเรนเดอร์คลิปจะเหมือนกับว่าทำให้คลิปของเราสมูทขึ้นเหมือนกับว่าจุดไหนที่แบบว่าเสียงดังไปอะไรเงี้ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าเสียงแตกอะไรเงี้ยมันจะปรับให้เสียงอ่ะอยู่ที่ระดับที่ดีขึ้นของการที่จะทับภาษาอังกฤษของเขานะ Add Music ก็ใส่เพลงไม่มีอะไรเบสิกเบสิก
มาอันนี้ก็คือทำเรนเดอร์เป็นเบนเดอร์จริงๆมันก็คือเรนเดอร์แหละแต่มันเบนเดอร์ก็ได้อ่ะตามใจมันก็อ๋ออันนี้ทำเบนเดอร์คือสปีดคือเหมือนกับว่าน้องอยากพากภาพแบบสโลโมชันไอคลิปน้องแบบโคตรสโลหรือแบบโคตรเร็วแบบสุดยอดก็เรื่องของน้อง เออนะเออนั่นแหละก็ใส่ไปน้องแบบใส่แม่ง16อะไรวะ1/8ภาพมันก็แบบอะฮืชอปเปอร์ใส่อย่างนี้นะแล้วต้องใส่จะไปอย่างนี้นะนะยกตัวอย่างตัวอย่างไม่ต้องตัวแสดงเสียงพี่เออนะสปินคลิปก็คือก็คือการตัดครึ่งนะแล้วมันจะทำเหมือนกับว่าจะแบ่งแต่เป็นครึ่งครึ่งเผื่อเราเอาตัดตรงเนี้ยเราไม่อยากได้ตรงเนี้ยออกเราแล้วเราอยากตัดลบส่วนนี้ทิ้งอ่ะก็ลบเลยก็เหมือนกับว่าตัดตรงนี้ทิ้งแล้วก็มาลบส่วนนี้เพื่อจะทำเอาคลิปต่อเหมือนกับที่พี่ทำเมื่อกี้ทิมคลิปจะเป็นการเหมือนกับยืดหดคลิปคือบางทีถ้าเกิดน้องสปินคลิปผิดน้องสปินคลิปผิดอ่ะแล้วมึงน้องลบไปไอทิมคลิปอ่ะมันจะสามารถยืดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยืดปกวิดีโอของน้องที่น้องลบไปเผลอลบไปแล้วอ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือว่าน้องจะสามารถหดคลิปที่น้องลงไว้ทั้งหมดมาให้สั้นลงก็ได้อันนี้จะเป็นอันดีแต่ว่าคือพี่ไม่ถนัดพี่ชอบแบบลบแม่งเลย ดีลิทคลิปก็ดีลิทคลิปอ่ะมันก็จะมีอะไรอันนี้คลิปไวรัลก็คือเสียงภายในคลิปว่าน้องอยากใส่เท่าไหร่นะแต่พี่ใส่200เพราะว่ามีน้องบ่นว่าน้องอ่ะไม่ได้ยินเสียงพี่ไม่ได้ยินเสียงพี่ช็อปเปอร์พี่ก็เลยต้องปรับเป็นคลิปสองร้อยไปเอาเลยก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าดูว่าเราอ่ะใส่สติ๊กเกอร์ใส่เท็กอะไรลงไปหรือเปล่านะอ่ะกดทิศขอโทษพวก Edit Filter Edit Layout Edit Translation เนี่ยมันพี่ไม่รู้ว่าต้องใช้ตอนไหนแต่ว่ามันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อันนี้ก็คือ Edit ก็เหมือนกับว่าเสียงตรงเนี้ยเราสมมุติเราคลิปไออัดคอมเมนตารี่อ่ะตรงเนี้ยไปแล้วเหมือนกับว่าเราไม่ชอบอ่ะเราฟังแล้วมันไม่ได้อ่ะเราอัดใหม่นะ Edit Music ก็เหมือนกันคือน้องใส่ Music เข้าไปอ่ะแล้วมันรู้สึกแบบเพลงมันไม่ใช่อ่ะก็เปลี่ยนแค่นั้นแหละโปรแกรมไม่มีอะไรมากเนี่ยโอก็เป็นเหมือนกับว่าใส่ว่าจะใส่อะไรเพิ่มสี่เหลี่ยมก็เหมือนกับว่าแก้ไขอะไรนะ F ก็คือกลับ R2จะเป็นการเล่นทัชสกรีนเรียกถูกป่าวะเป็นเอาเป็นทัชของเพย์ซีจะเป็นการเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมา R ก็จะเป็นการเลื่อนไปเลื่อนมาR ถูกแล้วเป็นการเลื่อนไปเลื่อนมาเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเหมือนกับว่าถ้าเกิดกดค้างมันจะช้ากว่าแต่ถ้าเกิดอันเนี้ยไอ้ทัชสกรีนมันจะเร็วแต่ว่าแล้วแต่คนถนัดไงกดซ้ายกดขวาอะไรเงี้ยปุ่มไอ้ทัชแพดอะมันก็อย่างนั้นแหละ L1 R1 จะเป็นการข้ามคลิปเพื่อไปคลิปต่อไปอะไรเงี้ยเผื่อแบบคืออย่างพี่เงี้ยพี่จะไม่ต้องใช้เพราะว่าเวลาพี่เอามาใส่สติ๊กเกอร์กับชื่อพี่อ่ะมันก็ต้องใช้นะเนี้ยต้องใช้ปึ๊บ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 เนี่ยเรียบร้อยก็นะเมื่อน้องเสร็จแล้วก็L2 นี่มันอะไรอ๋อปรับเต็มจอกดออปชันอย่างเงี้ยกดเซฟโปรเจกต์แล้วก็ Export to Gallery นะแค่เนี้ยแล้วน้องก็รอเรนเดอร์มันจะเรนเดอร์ใช้เวลาประมาณเป็นประมาณครึ่งถึง1 ชั่วโมงแล้วแต่ความแล้วแต่เนื้อที่ของคลิปนั้นๆซึ่งของพี่ก็น่าจะประมาณครึ่งถึง1 ชั่วโมงพี่ยังไม่กดก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วแหละอันนี้คือเสร็จแล้วได้ออกมาก็คือจะเป็นคลิปแน่นอนนะ
เพียงแค่น้องกดแล้วก็รอพอกดเสร็จมันจะขึ้นคําว่าแชร์จะแชร์เดี๋ยวนี้เลยไหมหรือว่าจะแชร์ที่หลังน้องก็กดแชร์ไปเลยมันก็จะเหมือนกับว่าคลิปเนี้ยก็จะขึ้นมาเนี่ยโปรแกรมเนี้ยง่ายๆคือแบบเพจ4ทํามาตอบโจทย์มากทํามาตอบโจทย์จริงแต่ข้อเสียคืออัดได้แค่30นาทีอัดได้แค่คือไม่ใช่อัดแค่ได้30นาทีตัดต่อได้แค่30นาทีส่วนอัดวิดีโออ่ะอัดได้แค่15นาทีมันไม่พอคืออันนี้เป็นข้อเสียของเขาแต่ว่าถามว่าองค์ประกอบทำทุกอย่างดีไหมดีพี่พูดเลยว่าดีมากใช้ง่ายแบบง่ายมากๆไม่คือมือใหม่มาเล่นมาทำอ่ะยังทำได้มันไม่เหมือนกับโปรแกรม Adobe Effect Adobe ไม่ใช่ Adobe ดิ Sony Vegas Sony Vegas จะยากกว่านิดนึงแต่ว่ามันจะประมาณนี้แหละมันจะไม่ค่อยยากมากเท่าไหร่คือพี่อ่ะยังก็พี่ปกติพี่จะใช้ Sony Vegas กับ After Effects แต่ After Effects อ่ะพี่จะชอบมีปัญหากับมันไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันพรีเมียมโปรไม่เคยใช้แต่ว่าคิดว่าเห็นเขาบอกว่าใช้ยากกว่าเอฟเฟคหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เอฟเฟคอ่ะมันเล่นมันได้มากกว่าคืออันเนี้ยลูกเล่นก็มีถามว่ามีไหมก็มีเยอะไหมไม่เยอะมากแต่ว่าคือแล้วแต่คนผลิตอ่ะคือถ้าเกิดมีคนสร้างให้เขาอ่ะเขาก็เอามาใส่ทีมเงี้ยแล้วเราก็โหลดมาใช้ได้มันเป็นข้อดีนะเนี่ยดีมากคือโปรแกรมมันทำมาดีมากดีแบบสุดๆทำให้แบบคนที่แบบไม่มีปัญญาซื้อไอ้เครื่องอัดเนี่ยมันสะดวกสบายขึ้นนะจริงๆอยากให้เขาพัฒนามากกว่านี้อยากแบบให้เขาทำดีกว่านี้อีกขึ้นไปอีกถ้าเกิดมีให้ซื้อพี่ก็จะซื้อนะแต่ว่าพอดีเป็นโปรแกรมฟรีก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรนะไม่ได้เสียตังค์ นะส่วนของพี่ช็อปเปอร์น่ะพี่ช็อปเปอร์พี่จำได้ว่าพี่ช็อปเปอร์เขาใช้โซนี่เวกัสนะตัดต่อของคนอื่นพี่ไม่รู้หรอกว่าแท้อะไรกันแต่พี่ใช้เนี่ยเจ๋งสุดเพราะมันมีอย่างเดียวที่อยู่ในเพซีสุดยอดมาวันนี้ก็จะมาขอบคุณไม่เชิงเป็นสปอนเซอร์นะน้องแต่ว่าเขาลดราคาเกมซึ่งเกมที่พี่ซื้อมามีWarrior Orochi 3 Ultimate ซึ่งอันนี้พี่ก็ซื้อมานะในราคาที่อยู่ที่ราคา800ซึ่งปกติราคา1290มันเป็นเหมือนกับว่าร้านเกมช็อปคอนเซนต์สโตร์เขาเป็นคนจัดโปรโมชั่นนี้ขึ้นมาวันที่16กับ17ซึ่งก็คือวันเนี้ยวันที่17อ่ะพี่ไปซื้อมาจริงๆอ่ะพี่จะไปซื้อบัตรวอนพี่จะไปซื้อดิกาเอียพี่จะไปซื้อไฟนอล10พี่จะไปซื้ออย่างอื่นอะแต่แม่งหมดอะโคตรเสียใจอะพี่แบบไปช้ามากพี่ตื่นไปถึงนั่นประมาณ10โมงครึ่งโคตรสวยเลยแม่งนะเสียใจมากๆแต่ว่าหมดทั้งหมด 3,000 ก็โอเคก็จะมีเมื่อกี้ Warrior Orochi มี God of War 3 Remasterอันนี้คือภาค3อ่ะพี่ยังไม่เล่นภาค1ภาค2พี่เล่นไม่จบพี่จบทั้ง2ภาคพอ2หรือ3วะมันมี2แหละ2ภาคแหละพี่เล่นจบแค่2ภาคภาค3อีกภาคนึงพี่ยังไม่ได้เล่นนะคือภาคเนี้ยพี่จะเล่นให้จบคือภาค1ภาค2อ่ะมันเล่นใน PS2 พี่เล่นแล้วมันเหมือนกับว่าเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันค้างคือแผ่นมันก๊อปอะแป๊บเดียวมันก็พังก็มันก็อย่างนั้นแหละนะก็เลยซื้ออันนี้มาแล้วก็มี Samurai Warrior Special Animation ไอ้ Anime Pack อันเนี้ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะมีการ์ตูนของ Samurai Warrior ภาค4ซึ่งเป็นแบบอนิเมะเป็นซับอังกฤษซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากพี่ไม่เคยเจอทำอะไรวอลเลอร์ทำโคอิอะทำอนิเมะนั่นแหละมันเลยพี่ก็เลยต้องจัดราคามันอยู่ที่ประมาณ 2,400 มันแพงที่ตัวเนี้ยแต่ลดแล้วอ่ะน่าจะเหลือไปอยู่ประมาณ 1,000 กว่าแล้วไอ้2แผ่นเนี้ยอยู่ที่800โอชิกับก็อตวอเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าจะมี DLC ให้แล้วก็จะมี
ไมโครออฟฟิเคิลผ้าอะไรสักอย่างของมันเนี่ยก็ DLC จะเป็นเกอิชาอินะเนเน่แอนโอโรชิแอนอิโออิจิโอคอตุมเมอร์อิดิก็เหมือนกับว่าก็มีนะฮะส่วนแผ่นอนิเมะอ่ะจะเป็นเสียงญี่ปุ่นแต่ว่าซับอังกฤษทำดีมากเนี่ยสุดยอดเนี่ยโคอีอ่ะทำดีเกมเขาดีนะแต่ว่าสไตล์การเล่นอ่ะมันคือทำเลเวอเรอร์อ่ะสไตล์การเล่นคอมโบมันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เมื่อเทียบกับไดนาตี้วอเรอร์นะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคืออาวุธอ่ะมันดูหลากหลายแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่คอมโบกันอ่ะพี่คือไม่รู้ว่าพี่กดไม่เป็นหรือเปล่าหรือว่ามันกดแล้วมันไม่คอมโบกันจริงๆนะคือพี่เล่นแล้วมันรู้สึกว่าไม่คอมโบอ่ะนะก็มีเท่านี้แหละคลิปนี้ก็ขอก็แล้วก็ได้ไอ้นี่มาอีกลืมดราก้อนเควสคือพี่ไม่ได้เล่นแต่มันคือมันมีการจับฉลากพี่อยากได้ PS4 มาอีกเครื่องหนึ่งแล้วพี่จะเอาไปขายแล้วพี่จะซื้อเกมโอดีนสเฟียแต่ว่าเนื่องจากว่าดวงของพี่แม่งสวยเหมือนกับพี่ช็อปเปอร์เด้เลยสวยแต่พี่ช็อปเปอร์แม่งดวงดีกว่าคือน้องเข้าใจแล้วพี่ช็อปเปอร์เขาดวงดีกว่าคือพี่ช็อปเปอร์เขาได้รางวัลจอยด้วยนั่นแหละคือดวงเขาดีกว่าจริงๆพี่ยอมเลยแบบอันนี้คือพี่ได้มาแบบพี่ไม่อยากได้อ่ะพี่ไม่เล่นอ่ะแล้วก็เควสแต่พี่ไม่เล่นอ่ะแล้วได้ตัวอะไรไม่รู้เนี่ยตัวสมายเนี่ยพี่อยากได้อ่ะแต่คือแจกฟรีอ่ะคือพี่หน่อยพี่ก่อนมาอัดคลิปเนี่ยพี่หน่อยมากพี่หน่อยแบบกลับมาเนี่ยพี่หน่อยแบบหน่อยอ่ะคือหน่อยแดกอ่ะว่าแบบลูกอ่ะมีอยู่ประมาณ30 กว่า40 กว่าลูกแต่แม่งโดนชื่อพี่เนี่ยคือแบบรางวัลต่ำสุดอ่ะเอาเสื้อแจ็คเก็ตของไบโอมาให้กูก็ได้แบบแม่งตัวละ3,000อย่างน้อยกูก็ยังรู้สึกดีใจกว่าไอ้ตัวเนี้ยคือไม่ได้ว่าทีมงานนะแต่ว่าเขาก็ว่าว่าดีกว่าไม่ว่าไม่ได้คือทำไมเอาของรางวัลอันนี้มาคือไม่อยากได้ มันเนื้อแล้วประกาศชื่อมานี่แบบทุกคนในงานตกใจตายแล้วนะก็เอาเป็นว่าก็ขอขอบคุณเกมช็อปคอนเซนต์เกมช็อปคอนเซนต์สโตร์มากนะครับที่จัดกิจกรรมโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะคืออันเนี้ยพี่จริงๆอ่ะพี่อยากจะบอกก่อนมากแต่ว่าคือพี่เพิ่งมาทราบข่าววันเสาร์ตอนตีนตอน1 ทุ่มพี่ก็เลยพลาดมากพี่อดได้โอดินเอ้ยไม่ใช่โอดินสเปียอดได้บัตบอลมาเล่นเนี่ยคือถ้าเกิดบัตบอลมาเล่นเนี่ยโอ้โหพี่แคบไปแล้วเนี่ยแต่แบบเนี่ยหมดอารมณ์แบบไอ้นี่มากอ่ะคือพี่เศร้าอ่ะเศร้าจริงๆพี่อยากได้แล้วแบบถ้าได้มาพี่จะซื้อเกมที่เหมือนกับว่าเกมใหม่กว่านี้ให้น้องๆดูนะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเขาก็จัดกิจกรรมมาร่วมสนุกขำๆกันก็ขำขำแหละแต่ว่าขำไม่ค่อยออกพี่อ่ะพี่เป็นพวกที่แบบว่าถ้าเกิดหวังอะไรมากไปอ่ะแล้วมันผิดหวังขึ้นมาจริงอ่ะพี่จะเฟลแบบก่อนต้องนอนอ่ะหลับไปสักคืนไม่ก็ตื่นแล้วมันจะแบบโอเครู้สึกว่าโอเคชีวิตกูโอเคละนะนะก็นั่นแหละคือถ้าเกิดน้องอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยลองหลับสักตื่นหนึ่งมันจะช่วยมันจะช่วยไม่ได้มากแบบอารมณ์เฟลมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเรายังฟื้นฟูจิตใจนะมาวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะพี่จะได้เรนเดอร์คลิปให้แล้วก็เตรียมลงแล้วก็เดี๋ยวจะเรนเดอร์คลิปคลิปเนี้ยคลิปสอนการตัดต่ออันนี้อีกทีหนึ่งโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปนะครับสวัสดีครับ